กาะสมุยจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกมีพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละวัดศิลางูฮะคนไม่รู้นะยิ่งใหญ่ไหมนำมาจากศรีลังกาบุญคุณมหาศาลผมอยากให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าเรื่องราวของสมุยมันมาจากใครผู้มีพระคุณเรามีนะตรงนี้เราเรียกว่าวัดศิลางูหลายชื่อก็ถ้าชาวบ้านเดิมเรียกว่าวัดหินงูส่วนราชธรรมรามนี่ก็คือว่าเดิมเนี่ยวัดนี้นี่นะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าคุณธรรมวรนายกซึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะแต่ท่านคุมเขตนี้ด้วยก็ได้มาเยี่ยมเยียมวัดนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติท่านว่าขอนามของท่านมาเปลี่ยนชื่อวัดหน่อยสมัยก่อนผมเด็กๆวัดนี้จะเป็นวัดที่ดังที่สุดคนสมุยรู้จักกันหมดไหมหมดเพราะฉะนั้นคนจากเขตอื่นมานี่จะมีงานประจำปีที่วัดนี้เขาเรียกมาวัดหินงูนะเป็นงานใหญ่มากเพราะทำไมฮะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่วัดนี้เจดีย์สีทองตั้งอยู่ริมชายทะเลประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ถูกอัญเชิญมาพร้อมกับต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกาเมื่อกว่า70ปีก่อนมายังแผ่นดินไทยก็คือสามารถพูดได้เลยว่าวัดนี้เป็นวัดกลางดวงใจสำคัญสำหรับชาวสมุยมากเนี่ยเจดีย์เมื่อก่อนตอนเด็กๆผมมันใหญ่นะตอนนี้มันเล็กไปแล้วใต้ดีต้องสร้างเจดีย์ครอบใหม่ขึ้นมาให้สูงให้ใหญ่อ่าวนี้นะติดต่อกับตึงวัดถนนถ้าเรามองให้ดีหันหน้าทางทะเลนะกลางนี่ศาลเจ้าซ้ายมือคือวัดนี้ขวามือนะมุสลิมชุมชนบริเวณนี้คือ3ศาสนาวัดถ้าทำให้ดีๆทำให้ใหญ่นะเคลียร์เจรณาย่านนี้เป็นรูทติ้งการท่องเที่ยวแต่มันต้องมีเรื่องมีบรรยายต้องมีเรื่องเล่าที่นี่ยังมีเรื่องสำคัญอีกคนไม่รู้คนสมุยก็ไม่รู้ครับที่นี่นะการท่องเที่ยวสมุยคิดค้นหรือปลุกโดยฝรั่งชาติอเมริกันคนคนหนึ่งคนนี้คือมิสเตอร์บิลลิแกนเป็นคนแรกที่บุกเบิกการท่องเที่ยวสมุยเป็นผู้มีพระคุณของเราท่านรักสมุยมากท่านสั่งว่าถ้าท่านตายประการใดให้เก็บกระดูกที่นี่โกฉุยบอกว่าสมุยมีวันนี้ได้มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกสารทิศได้เพราะท่านนี้คนนี้คือบุคคลที่สำคัญที่สุดของเกาะสมุยเป็นฝรั่งชาวอเมริกันท่านเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกเวิร์นในยุคนั้นและท่านได้เขียนบทความต่างๆชักชวนให้ฝรั่งมาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนบุกเบิกเกาะสมุยโดยแท้จริงชื่อมิสเตอร์ดาร์เรนเบอร์ริแกนสมัยที่โกฉุยบอกว่ายังไม่มีธุรกิจท่องเที่ยวไม่มีเลยสมัยยุคนั้นนี่คือผู้บึกเบิกที่ยังไพโอเนียร์เลยก็คือทำให้คนรู้จักสมุยทำให้เกิดฮิปปี้รุ่นแรกเข้ามาพอเข้ามาปั๊บก็เสียงบอกเล่าต่อกันไปว่ามันสวยงามว่ามันธรรมชาติธรรมชาติและนั่นแหละก็เขียนคำสั่งว่าถ้าท่านเสียชีวิตยังไงกระดูกก็มาไว้ที่นี่โอ้ขนาดนี้เลยนะฮะขนาดนี้เลยไม่มีใครรู้นี่ผมที่คิดว่าว่างๆนะผมนั่งนึกว่าเดี๋ยวว่างชวนเพื่อนมาทำบุญกุศลให้ท่านน่ะโกก็ไม่เคยเจอท่านเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักกันคือเราเป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็เรารู้ว่าเราตอนเรียนหนังสือตอนนั้นเราก็รู้ข่าวที่ท่านเสียชีวิตนะโดยฆาตกรรมนะแล้วก็เรารู้ปั๊บเราก็ช็อกเหมือนกันสำหรับชาวพุทธนะความกตัญญูเป็นเรื่องใหญ่รากรูทประวัติศาสตร์แม้เราจะเรียนประวัติศาสตร์ทำไมถ้าเรารู้ถึงประวัติศาสตร์ของสมุยในอดีตว่าเกิดเป็นมายังไงเราถึงเข้าใจปัจจุบันครับเราต้องเขียนประวัติของท่านที่วัดนี้ด้วยไม่มีป้ายบอกผมบอกอย่างนะพิพิธภัณฑ์นี่เป็นอินเด็กซ์วัดความเจริญของชาตินั้นๆเราไปชาติที่เจริญในยุโรปเราไปญี่ปุ่นเราไปอะไรทุกคนทุกแห่งจะเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์แล้วเขาต้องไปเดินพิพิธภัณฑ์คนไทยเรากลับไม่สนใจพิพิธภัณฑ์สมุยเรามีพิพิธภัณฑ์ไหมไม่มีอ่ะไม่มีถือเป็นโอกาสดีที่ทางไทยคำจีนคำของเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอีเดมิสึให้เดินทางมาถ่ายทำวัดพระธาตุศิลางูในครั้งนี้ครับได้พบปะกับชาวต่างชาติซึ่งพวกเขาอ่านรีวิวทางออนไลน์แล้วตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวแต่จากการสอบถามแล้วพวกเขายอมรับว่าไม่ทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์มากนักเพียงแต่อยากมาชมความแปลกของเจดีย์และโบสถ์ซึ่งแน่นอนว่าบ้านเมืองของพวกเขาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับThank you.
ามก็ฉุยมาทะเลสมุยมานอนพักริมหาดทานอาหารอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องครอบครัวแล้วมาเที่ยววัดก็ไม่แปลกใช่ไหมโกวัดก็ติดทะเลมาก็ไม่ยากก็ใกล้ๆสมัยผมเด็กๆก็เป็นวัดที่ในหลวงร.9ท่านได้เสร็จมาโกอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นยังเด็กกันนะแล้วท่านมาเมื่อวันที่24เมษายน2505ก็ทุกปีมีงานเขาจะตั้ง24เมษายนพระราชาเสด็จเมื่อก่อนนะบริเวณนี้นะอย่างเนี้ยเสาคุณเห็นไหมนั่นเป็นเสาโรงโนราเมื่อก่อนนะก็นั่งดูกันอยู่เนี้ยเสานี่ถอดออกก็นึกไม่ออกว่าตอนเด็กๆงานมันเป็นแบบไหนเดินมาตรงนี้เมื่อก่อนนะเราเด็กๆก็มันใหญ่มากนะสูงได้ลงบันไดอะไรเนี่ยบันไดหน้าถือว่าเป็นวัดที่มีจุดยุทธศาสตร์ยุทธภูมิที่สวยหาได้ที่ไหนวัดริมทะเลครับน้อยนะมูลค่ามันมหาศาลเอาอย่างก็ฉุยกับหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคนมาสมุยมาพักโรงแรมมาใช้จ่ายเยอะๆแต่โกกับบอกให้คนมาเที่ยววัดซึ่งตัวโกก็ไม่ได้อะไรคนเรามาพักโรงแรมไปเมืองไหนเราก็อยากท่องเที่ยวเมืองนั้นไหมไม่ว่าประเทศไหนวันเราทำโรงแรมก็ไม่จำเป็นว่าต้องให้แขกมากินอาหารของเราทุกอย่างเราต้องทำใจกว้างให้คนได้เที่ยวให้ประทับใจให้มากๆเขาก็มาพักของเราอีกไปเชียงใหม่เที่ยววัดไหมแล้วมันเสียหายตรงไหนคือจะได้รู้ว่าสมุยก็มีวัดเอ่ยชื่อวัดหินงูถามคนสมุยเนี่ยรู้จักหมดละคืออะไรก็ตามถ้าเมืองไหนนะเรามีกิจกรรมใครก็อยากไปเยี่ยมเมษาที่เมืองนั้นมีขบวนแห่ของเกี้ยวญี่ปุ่นที่ผมอยากไปให้เจอนะเขามีทีละเมืองเลยนะทุกเมืองมีหมดทุกเมืองโอ้โหสมุยเราก็อยากให้มีอย่างนั้นนะฝรั่งเขามองเรื่องนี้ยังไงโกฝรั่งจริงๆนะเขาสนใจเรื่องคัลเจอร์มากกว่าเราเลยสมัยเมื่ออาบแดดแล้วส่วนหนึ่งเขาชอบไปดูวิถีชาวบ้านอะไรต่างๆเขาอยากดูโบสถ์ทำไมมันไม่เหมือนโบสถ์บ้านเขาอะโบสถ์ก็โบสถ์คริสต์ของเราทำไมอย่างนี้ทำไมสีอย่างนี้อย่างนี้อะไรเนี่ยชื่นชมคือเราอย่ามองสมุยแต่ว่ามีแต่หาให้เรารู้ว่าอดีตของเรานี่เรามีวัฒนธรรมอย่างไรเรามีคนจีนเรามีพุทธศาสนาถึงขั้นมีพระบรมสารีริกธาตุจากหัวใจของบรรพชนที่อุตส่าห์นำมาจากศรีลังกาไม่ง่ายอันง่ายอย่ารู้แต่ปัจจุบันแม้แต่คนที่มาประกอบที่นี่นะครับส่วนหนึ่งคุณต้องมีใจอุทิศจิตคุณมีความมุ่งมั่นมาถวายให้กับบรรพชนคนที่นี่นั่นคือการอุทิศรู้สำนึกแผ่นดินที่คุณทำมาหากินหน่อยก็จะดีไม่น้อยสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ